หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาโดยการนำของนายชัชวาลวงจรประธานหอการค้าพร้อมด้วยผู้นำทางภาครัฐและเอกชนเข้ายื่นหนังสือพร้อมหารือกับนายดรุณแสงฉายอธิบดีกรมท่าอากาศยานเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางการบินพาณิชย์ในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนายดรุณแสงฉายอธิบดีกรมท่าอากาศยานเปิดเผยว่าสนามบินจังหวัดนครราชสีมาเป็นสนามบินที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัยและมีศักยภาพที่จะพัฒนาในการที่จะดึงสายการบินต่างๆมาเปิดเส้นทางการบินตนจึงลงมาดูพื้นที่และพบปะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆเพื่อรับฟังความต้องการและความประสงค์จากนั้นกรมท่าอากาศยานจะประสานเพื่อทำให้เกิดสายการบินขึ้นส่วนข้อเสนอแนะต่างๆไม่ว่าทางแอร์ไลน์ทางหอการค้าทางจังหวัดหรือทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะนำไปดำเนินการต่อเพื่อให้เกิดการบินขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็มาดูพื้นที่แล้วก็มาพบปะเซ็กโฮเดอร์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆเพื่ รับฟังความต้องการความประสงค์ต่างๆนะครับแล้วกรมท่าอากาศยานก็คงจะไปประสานเพื่อทำให้เกิดการบินขึ้นนะครับซึ่งทั้งนั้นเนี่ยข้อเสนอแนะต่างๆนะครับไม่ว่าทางแอร์ไลน์ทางหอการค้าทางจังหวัดหรือทางภาคทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะนำไปดำเนินการเพื่อให้เกิดการบินโดยการใช้พื้นที่ไม่ว่าศูนย์ซ่อมหรือว่าการใช้ประโยชน์ในทุกๆด้านนะครับเพราะสนามบินโคราชก็พื้นที่ก็เยอะนะครับแล้วก็มีศักยภาพอย่างที่เรียนแล้วทางด้านนายชัชวาลวงจรประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมาสูงมากหอการค้าได้ทุ่มเทในทุกๆเรื่องทุกด้านที่จะพยายามให้เกิดสายการบินให้ได้ภายในสิ้นปีนี้หรือให้เร็วที่สุดแต่ทุกอย่างจะต้องอยู่ที่ชาวโคราชทั้งหมดที่จะต้องช่วยกันผลักดันในเรื่องนี้ซึ่งเท่าที่ทราบมีสายการบินพาณิชย์ที่จะให้ความสนใจเข้ามาเปิดเส้นทางการบินเชื่อว่าชาวโคราชจะได้ยินข่าวดีในเร็ววันนี้สำหรับผู้ประกอบการนักธุรกิจพ่อค้าคหบดีในจังหวัดนครราชสีมาต่างให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและความต้องการคืออยากให้มีการบินข้ามภูมิภาคเช่นโคราชเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่เป็นต้นและถ้าเป็นไปได้อีก1ปีเราควรจะเป็นฮับของภาคอีสานสามารถบินไปยังต่างประเทศได้ก็ตอนนี้พูดถึงแล้วโดยตัวศักยภาพของจังหวัดนะครับเรามีความพร้อมสูงมากแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยได้ทุ่มนะครับในทุกๆเรื่องที่จะพยายามที่จะให้เกิดสายการบินให้ได้นะครับภายในสิ้นปีนี้แต่ถ้าเป็นไปได้ผมต้องการเร็วที่สุดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่ที่เรานะครับชาวโคราชทั้งหมดนะครับที่จะต้องช่วยกันนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบตอนนี้ก็มีสายการบินที่ให้ความสนใจอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่ท่านอธิบดีแจ้งให้ทราบครับว่ายังต้องขอปิดไว้ก่อนว่าเป็นที่ไหนเพราะว่าเนื่องจากว่าการทำธุรกิจระดับใหญ่อย่างเงี้ยข้อมูลอาจจะไม่อยากให้เปิดเผยออกมาชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่เชื่อว่านะครับเราคงจะได้ยินข่าวดีในเร็วนี้ในจังหวัดตอนนี้ผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแล้วก็ผมก็มีแนวทางที่จะทำให้ครั้งนี้ถ้าเกิดเราเปิดขึ้นมาแล้วจะต้องจุดติดแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นครั้งสำคัญที่ความต้องการเนี่ยผมต้องการให้เราเนี่ยบินข้ามภูมิภาคนะครับเราจะต้องบินไปไกลๆไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปหาดใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในอนาคตอีกสักหนึ่งปีเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราควรจะเป็นฮับของภาคอีสานแล้วก็สามารถบินไปต่างประเทศได้ครับ